อันยองชิงรินสวัสดีค่ะพบกับอัตพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้ววันนี้นะครับเรามีของมาจากเกาหลีนั่นเองนะฮะนั่นก็คือแทมคืออัลบั้มใหม่ของวรรณวรรณนะครับคือเราแบ่งซื้อเป็น2รอบนะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถแบบไปทีเดียว6บั้มได้เราก็เลยทยอยมานะฮะอย่างละ3บั้มก็รอบนี้3บั้มแล้วรอบหน้าอีก3บั้มเนาะการเปิดอัลบั้มอันดีไว้เนี่ยเราก็จะมี2พาร์ทเนาะเป็นพาร์ทแรกกับพาร์ทที่2แล้วก็โปรติดตามพาร์ท2ยังไม่มานะฮะก็รอกันก่อนนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดสำหรับ3บั้มแรกก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือบั้มวรรณวรรณบั้ม Triple Position แล้วก็บั้ม Lean On Me นั่นเองนะทุกคนก็เราก็ได้มาแล้วบั้มแรกอ่ะจะหนาสุดแล้วพอบั้ม2ก็เริ่มบางลงมาบั้มนี้บางเลยจ้าบางไปแล้วหายไปไหนหมดก็คือนางทำเล็กแต่ว่าราคายังเท่าเดิมทุกคนแล้วก็แบบไอ้แกกินเงินชั้นไรเบอร์นั้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะให้ดูกันนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอันนี้ก็เพิ่งได้มานั่นเองนะครับได้รับมาจากไปรษณีย์เลยนะทุกคนสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งอัลบั้มกับเราเนี่ยก็สามารถสั่งได้นะฮะที่ Twitter นะฮะ @athopotenia_art นะคะหรือว่าใครไม่สะดวก Twitter ก็ไปที่ IG ก็ได้ IG @athopotenia นั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้บนคลิปแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากได้ลิงก์เนี่ยก็ดูได้ที่ description นั่นเองนะจ๊ะก็สามารถไปสั่งกันได้นะฮะโอเคก็เราแกะเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เธอเราจะบอกเลยว่าบั้มเนี้ยงานดีทุกคนเลยแกมันอ๋ออธิบายมามันสึกไม่ได้อะทุกคนมันก็จะหนีแบบนี้นะทุกคนมี3เวอร์นะฮะมีวันวันทริปเปิลโพซิชั่นแล้วก็ลีนออนมีก็จะเป็นรวมทั้งหมด11คนนะครับแล้วก็มีทริปเปิลโพซิชั่นนะฮะก็จะมี3คนก็คือพี่แดเนียลแจฮวานแล้วก็อูจินเนาะส่วนลีนออนมีเนี่ยก็จะมี3คนเช่นเดียวกันก็คือพี่จีซองพี่มินฮยอนแล้วพี่ซองอุนนั่นเองนะครับโอ้ยแกเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของแต่ละอันก่อนเนาะอันนี้คือของวรรณวรรณนะฮะเป็นเวอร์วรรณวรรณก็จะรวมทั้งหมดเลย11คนแกมันงานดีมากมันแบบมันดีมากทุกคนหน้าแต่ละคนมันดีมันโอ้ล้อหล่อหล่อมากงานนี้ไม่มีใครแบบไม่มีใครพังอะทุกคนบอกเลยนะส่วนอันนี้เป็นลีนออนมีนะคะลีนออนมีก็จะมีนี่พี่ซองอุนมินฮยอนแล้วก็จีซองนั่นเองนะฮะดีอีกแล้วทุกคนดีเลยประเสริฐสีมันนี่แก้วมากๆแล้วก็ทริปเปิลโพซิชั่นแกอันนี้น่ารักมากมีความรู้สึกเหมือนย้อนไปตอนเพลงอินเนอร์จิติกับทุกคนพี่แดนแบบน่ารักมากทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราขอแกะซีลทั้งหมดก่อนนะตื่นเต้นมากเลยอะแต่บ้านมันเล็กจริงแล้วก็เป็นบ้านแบบวัสดุการทำอัลบั้มก็คือเป็นกระดาษแข็งไม่ได้เป็นแข็งแบบอัลบั้มก่อนคือแนนน่ะมาเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกล่องเฉยๆแต่ว่าข้างในมันก็จะมีข้างในอีกอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกล่องเสียบเข้าไปอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะมีโฟโต้บุ๊กนะฮะเป็นโฟโต้บุ๊กนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นที่ใส่อัลบั้มนะก็แบบนี้นะทุกคนมันดูอ่อนจริงอ่ะก็ติดมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรครอบนะคะทุกคนถ้าใครได้แบบนี้ก็ปกตินะจ๊ะไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีเป็นซองดำนะฮะซึ่งในนี้จะมีพวกการ์ดหรืออะไรอยู่นี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปแกะอัลบั้มถัดไปก่อนก็สมุดดีเหมือนอันนี้จะเน้นไปทางโฟโต้บุ๊กซะมากกว่าก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวเราจะเปิดเมนของเราให้ดูนะฮะอ่ะอันนี้พี่องค์นะจ๊ะนี่ใครเมนพี่องค์ก็แคบไปฮู้พี่องค์ดีมากทุกคนเลิฟอ่ะหล่ออ่ะหล่อแล้วก็มีแจฮวานพี่แดนหล่อมากทุกคนพี่แดนหล่อมากแกมันดีอ่ะโอ้ยฉันรักเขาฉันหลงเขาฉันเลยเปย์เขาดีจริงเจ๋งเลยอ่ะตายค่ะตายนะก็ประมาณนี้นะก็ข้างหลังก็จะมีเป็นอีกรูปเซตหนึ่งนะเป็นแบบเสื้อสีขาวปกตินะจ๊ะก็อันนี้คือเวอร์วันนาวานนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเวอร์ทริปเปิลโพซิชั่นเนาะมีเจฮาวานมีอูจินแล้วก็แดเนียลนั่นเองนะครับบั้มนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นสีฟ้านะเขาบอกว่าข้างหลังตรงนี้มันสามารถนำมาต่อกันได้ด้วยนะเนี่ยนี่มันก็สามารถต่อกันได้นะเป็นเลข1นะทุกคนก็ถ้าหาว่าใครซื้อครบ6อัลบั้มมันก็สามารถนำมาต่อเป็นเลข1ได้นั่นเองนะฮะซึ่งทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ทำไปแล้วนะไม่มีอะไรคุมเช่นเดิมนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นซองดำนั่นเองนะฮะซองลึกลับ Mystery Box ไม่ใช่นะมันคนละรายการกันส่วนในโฟโต้บุ๊กอันนี้เราก็จะสะใจกับรูปสามีเรา3คนพอพี่แดนก็ดีเปิดให้ดูทุกรูปแต่ว่าแบบคงจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโคตรนะฮะใช้ประมาณเวลาใช้เวลาประมาณแบบยุคศตวรรษหนึ่งอะไรเงี้ยอุ้ยรูปนี้น่ารักมากว้าวทุกคนอ่อนละถ้วยนะ
โอเคนี่ก็แบบพรีวิวพอประมาณนะจ๊ะให้แบบกรุบกริบให้แบบอยากได้อยากได้ก็มาซื้อกับฉันนะจ๊ะขายของอีต่อไปอันสุดท้ายนะฮะสำหรับพาร์ทแรกนะครับก็คือ Lean on me นั่นเองนะจ๊ะก็มีซองดำมาอีกแล้วนะฮะ Mystery Box ก็อันนี้จะเป็นสีแบบเงินเงินสีแบบ silver หน่อยเนาะเออดูแบบมีความแพงนะก็เป็นแผ่นสีเทาสี silver นะครับข้างหลังก็จะแปะต่อกันได้นะอันนี้น่าจะเป็นหัวเลขหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออมั้งสำหรับในนี้นะครับอยากดูใครให้ดูแฟนเราดีกว่าพี่ซองอุ่นเนาะให้พี่มินทยอนเก็บไว้เป็นความลับบ้านนี้ฉันจะต้องได้พี่มินทยอนแน่ๆเลยอะมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะนี่พี่ซองอุ่นโอ้ยตัวเล็กน่ารักเหลือเกินเจ้าหน้ากากแพนด้าแดงของเจ้น่ารักหล่อมากเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราขอแยกก่อนอันเนี้ยคือเราจะสับสนไหมวะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยอะ3อันเดี๋ยวเราขอแยกแป๊บนะเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ใครอันนี้เวอร์วันนาวันนะฮะเวอร์วันนาวันเวอร์ทริปเปิลโพซิชันแล้วก็เวอร์ลีนออนมีนะฮะมีลีนออนมีสุดท้ายเลยนะเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดวันนาวันก่อนซึ่งมันกรี๊ดมากทุกคนกลัวยังงงมันลุ้นไททัชเลยว่ะซึ่งในนี้นะครับมันก็จะมีเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นพวกแบบรายชื่อเพลงต่างๆเนื้อเพลงนะฮะก็ในนี้นะฮะทุกคนทุกคนเราเห็นแล้วเห็นนะเราไม่คิดว่ามันจะกลับได้ทุกคนบ้าบอทุกคนเราเห็นไปสองอันแล้วว่าเราเห็นไปสองอันแล้วว่าทุกคนเราจะมาดูกันว่าเราได้ใครบ้างนะฮะบั้มนี้มือคือบั้มของเราอ่ะทุกคนเพราะว่าเราได้พี่แดนนะแล้วก็อันนี้คือรวมนะทุกคนใจไม่ได้หวังจะได้พี่แดนเลยนะหวังคนอื่นหมดเลยแต่ว่าแกได้พี่แดนเออดูนี่อันนี้เป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นแม่เหล็กเออแผ่นแม่เหล็กทุกคนจบละไม่ต้องเปิดอันเดิมแล้วพอจะแล้วบ้า มาเดี๋ยวเรามาเปิดอันเดิมต่อแปลว่าบั้มสองเราจะไม่ได้พี่แดนแน่ๆเลยทุกคนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยโอเคอันที่สองเราจะไม่ดูอันที่สองเป็นทริปเปิลโพซิชันเท่ทายค่ะว่าได้ใครส่ง SMS เข้ามานะฮะณจุดนี้ยิงไว้เลยนะฮะแจฮวานโอ้มันอยู่กับแจฮวานหมดแล้วนะตอนนี้เพราะว่าแบบแจฮวานรักเรามากแจฮวานจะแบบมากับเราซึ่งในซองนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนก็มีแผ่นในซองเขาก็จะมีโกลเด้นทิกเก็ตให้ด้วยนะก็จะบอกเลยว่าไม่เคยใช้เลยนั่นเองนะทุกคนเวอร์ชันทริปเปิลโพซิชันนะฮะพอมาอันเนี้ยให้ดูก่อนว่ามันเป็นใบเปล่าใบรวมคือแบบเป็นการรวมที่แบบมีทุกคนในยูนิตนั้นนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าสุ่มเมมเบอร์เราจะได้ใคร3 2 1ได้อูจินกับเจฮวานแล้วไหนแดเนียลไหนแดเนียลวะแกเพื่อนนี้ได้แบบ2คนได้ไม่เหมือนกันนะแปลว่าอัลบั้มนึงก็จะได้ไม่เหมือนกันเนาะแปลว่าเมื่อกี้เราฟุกได้2อันเลยทั้งพี่แดนได้2อันแล้วก็อันนี้ได้อูจินอันนึงแล้วก็เจฮวานอันนึงนะแล้วทำไมพี่แดนไม่มาก็ไม่เป็นไรนะปรับปื้มปิติมานิมานะนะก็ส่วนเจฮวานเนี่ยเราจะไม่รักแล้วนะรักเยอะเกินไปแล้วใครก็ได้เจฮวานไปเก็บหน่อยใครมีเจฮวานมาแลกกับเขาได้นะบับโบแล้วก็ไม่มีพี่แดนแล้วนะพี่แดนน่าจะมาแค่อัลบั้มแรกนั่นแหละทุกคนแต่มันดีมากอะทุกคนต่อไปนะครับอัลบั้มสุดท้ายนะฮะมี3คนอยู่ในยูนิตนี้เราจะได้ใครขอยิงไว้ก่อนเลยว่าพี่มินทยอนมาแน่นอนเพราะพี่มินทยอนก็รักเราเหมือนกันเหมือนอยากให้เราชิปกับพี่มินทวาอะไรอย่างงี้อยากให้เราลงเรือมินทวาเดี๋ยวเรามาหยิบกันนะฮะอันนี้3คนนะทุกคน3คนโอเคโล่งใจไปนะก็3คนหน้าหลังก็จะมีข้างหลังเป็น1แล้วก็ถ้าเป็นเมมเบอร์เนี่ยข้างหลังจะเป็นอันนึงที่เป็นการ์ดเนี่ยเขาก็จะเขียนข้อความถึงวันนาเบิร์นนั่นเองขอพิกก่อนคือแบบไม่อยากดูว่าได้ใครโอเคแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะเราแค่แบบกลับด้านเฉยๆนะทุกคนเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ใครอันนี้คืออยากได้พี่ซองอุ่นมากรู้สึกเหมือนพี่ซองอุ่นนี่ยังไม่ได้มาอยู่ในคอลเลกชันเรานะมีความรู้สึกแบบนั้นนะหรือว่าเราลืมแล้ววะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใครทุกคนนะมาลุ้นกันว่าจะได้ใครส่ง SMS เข้ามานะฮะตอนนี้นะครับทายซิได้ใคร3 2 1ตาดาแกบ้าบ
บุญอีบุญที่ฉันสะสมมามันก็แตกสลายไปแล้วนะคะแต้มบุญที่เราทำมานะครับมันแตกไปแล้วนะตอนนี้นะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปเองว่าเราอยากได้พี่ซองอุ่นแล้วมันก็คือแบบเขาก็มาหาเราอ่ะทุกคนผมลิขิตอ่ะเหมือนรอบที่แล้วที่เราเปิดอัลบั้มว่าบอกว่าอยากได้พี่ซองอูก็ได้อยากได้จิงจองก็ได้ครั้งนี้เราบอกว่าเราอยากได้พี่ซองอุนเราก็ได้ทุกคนกับขอบคุณพี่ซองอุนนะคะที่มาทักทายเรานั่นเองนะจ๊ะแกดียาได้พี่ซองอุน2อันเลยอ่ะนี่ก็คิดว่าแบบคงไม่ได้2อันหรอกมั้งคงจะได้แบบอันนึงคนนึงอีกอันนึงคนนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราได้พี่ซองอุน2อันกรี๊ดทุกคนโอเคทุกคนนั่นก็คือบรรดาการ์ดแล้วก็อัลบั้มที่เราได้ตามมานะอัลบั้มนี้ดีมากทุกคนมันดีมากควรสะสมคือแบบแพคเกจจิ้งดีกระดาษดีมากกระดาษแบบคุณภาพดีตัดมาจากต้นไม้สูงต้นไม้ที่แบบปลูกเองทำเองไม่ได้ทำให้แบบโลกร้อนสร้างอัลบั้มนี้ขึ้นมาก็ปลูกเพิ่มไปอีก2เท่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันดีเป็นบั้มที่ดีมากๆช่วยแบบช่วยโลกมากจริงๆคือเพราะว่าแบบสิ่งที่เราได้มันดีอ่ะทุกคนโอ้คือแบบบั้มนี้มันดีจริงๆบอกเลยทุกอย่างแบบพอได้อะไรดีๆก็แบบขอคำพูดก็เปลี่ยนคำพูดอะไรอย่างงี้โอเคนี่ก็คือบรรดาการที่เราได้แล้วก็มอไซค์ก็ผ่านหน้าบ้านไปเบิร์นเบิร์นเบิร์นนะฮะคือมันแบบฟลุกมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าแบบชีวิตนี้จะเจออะไรแบบนี้นะก็สรุปของอัลบั้มเวอร์ชันวันวันนะครับเราก็ได้พี่แดนเร่ปื้มปิติมานีมานะชูใจรอบ2ได้ทั้ง2อันเลยนะดีมากจริงๆแล้วก็มีการรวมอันหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปอัลบั้มเวอร์ชั่น Triple Position นั่นเองนะฮะได้เป็นอูจินนะครับแล้วก็แจฮาวานแล้วก็รวมนะครับ3คนนั่นเองนะก็พี่แดนไม่ได้มาทักทายเราในอัลบั้มนี้ในเวอร์นี้นั่นเองนะจ๊ะคือแปลกมากเลยทุกคนคือเราอะไม่คิดว่าวันวันจะได้เพราะว่าวันวันมันสุ่ม11คนใช่ปะแต่อันเนี้ยมันสุ่ม3คนอะมันมีโอกาสได้มากกว่าแต่ดันไปได้เวอร์ชั่นที่มี11คนสุ่ม11คนคืออะไรถ้าอยากได้พี่แดนเนี่ยก็ต้องไปทำบุญนะจ๊ะทุกคนนะนี่ก็คืออัลบั้ม Triple Position นั่นเองนะครับแล้วก็เวอร์ชั่น Lean on Me นั่นเองนะ Lean on Me นี้ได้พี่ซองอุนทั้ง3ใบไม่ใช่เวอร์ชั่น Lean on Me เราก็ได้พี่ซองอุนนะครับ2อันเลยนะแล้วก็ได้รวมมาอันนึงนั่นเองนะจ๊ะอัลบั้มนี้เวอร์นี้พี่มินทยอนแม่ทักทายเราแปลว่าพี่มินทยอนไม่รักเราแล้วเย้ทำไมดีใจทำไมวะได้พี่ซองอุนมาแล้วเย้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราได้โปสเตอร์มาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูว่าโปสเตอร์เป็นยังไงนั่นเองนะจ๊ะโปสเตอร์เนี่ยมีตามเวอร์ชันเลยนะนี่คือโปสเตอร์นั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะฮะไม่ใช่ทุกคนเราจะบอกว่าโปสเตอร์มันเด็ดมากนะคือโปสเตอร์เวอร์ชันวันวันมันคือแบบสุดยอดนี่นะทุกคนท่าดานี่เป็นเวอร์วันวันนะคะทุกคนพี่แดนหล่อมากให้ดูพี่แดนในขณะนี้พี่แดนดูตัวเตี้ยลงมาทันทีนะทุกคนแต่ดีมากให้ดูหลายคนเลยมีขนาดด้วยจีมุนนะฮะแอคอลีนองซองอูพี่แดนหล่อมากจริงๆทุกคนแล้วก็มีแดนทาวิวข้างล่างนะฮะพูดมิติมานี่มาแล้วชูใจอีกแล้วคลิปนี้จะพูดคำนี้บ่อยเนาะมีคำอื่นให้พูดไหมไม่มีอ่ะทุกคนต่อไปเป็นเวอร์ชันทริปเปิลโพซิชันนั่นเองนะครับอันนี้สะใจมากใครเมนพี่แดนก็คือแบบสะใจอ่ะทุกคนเพราะว่าพี่แดนหน้าใหญ่สุดนะในนี้หล่อมากด้วยนะให้ดูความแจฮวาแล้วก็อูจินนะอูจินดูเหมือนจะหล่อทุกคนโปสเตอร์ของเวอร์ชันทริปเปิลโพซิชันนั่นเองนะครัชแล้วก็สุดท้ายเป็นของเวอร์ชันลีนออนมีนั่นเองนะครับเนี่ยผู้ชายดอกไม้มากฟลาวเวอร์บอยสุดๆไปเลยนะฮะหล่อเหลือเกินคนกลางเนี่ยนะฮะกลับใจภาพมันก็จะแบบเบลอๆหน่อยไม่ได้มันไม่ได้กล้องเบอร์นะแต่ว่าผ้ามันน่ะแบบทำให้มันดูแบบเบลอๆดูแบบสไตล์แบบมัวๆหม่นมองอะไรอย่างงี้นะนี่ก็คือโปสเตอร์ของ Lean on Me นั่นเองนะครับนั่นก็คือโปสเตอร์ทั้งหมดของ3เวอร์ชันในพาร์ทนี้นั่นเองนะจ๊ะก็มีประมาณนี้นั่นเองสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการเปิดอัลบั้ม Undivide นั่นเองนะฮะ3เวอร์นะฮะเวอร์วันวัน Triple Position แล้วก็เวอร์ Lean on Me ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็ฟินกันทั่วหน้าไปเลยนะจ๊ะนะจุดๆนี้ด้วยความเมนแดเนียลก็ได้เมนแดเนียลมานะฮะเพราะว่าอะไรสะสมบุญมานั่นเองนะจ๊ะก็ในพาร์ทหน้านะฮะก็รอติดตามกันได้นะว่าอีก3อัลบั้มหลังเนี่ยเราจะได้ใครเราไม่รู้ว่า Artbook เนี่ยจะมีการ์ดให้หรือเปล่าแต่ว่า2อัลบั้มหลังเนี่ยที่เป็นThe Hill กับอีเวอร์นึงเวอร์ที่มีจีฮุนจินยองแล้วก็ควันลินเนี่ยเราจะได้ใครนะก็
รอติดตามกันนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้นั่นเองนะฮะกับวิดีโอนี้นะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะใครซื้ออัลบั้มนี้แล้วหรือว่าใครได้อัลบั้มแล้วอัลบั้มเวอร์นี้ได้ใครเวอร์นั้นได้ใครก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เข้าไป Channel ของเราตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับก็ไปดูวิดีโอต่างๆนานาแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาวิดีโออัพใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย